ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคอนติเนียกันต่อกับทริปญี่ปุ่นเรานะคะทริปนี้นะคะจะพาไปเที่ยวโอซาก้าแต่ก่อนจะไปโอซาก้านะคะคัตตี้เนี่ยก็โรดทริปกันมาจากเกียวโตค่ะเลยมาแวะที่เมืองนารานะคะมาดูกวางมาแล้วถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะชื่ออะไรโดนจับล็อกเลยโยดูไว้ไข่มันจุกๆกินสิคะรออะไรรูปต้องมีแฮปปี้ลูกค้าดิเฮ้ยอุ้ยผมฟูวันสุดท้ายที่เกียวโตนะคะวันนี้ก็จะมาทำตามความฝันให้คอมพีทก็คือมาใส่ถ่ายรูปยูกะตะครอบครัวเรียวใส่ไหมไม่ใส่กลัวกลัวอะไรเรียวไม่ใส่ป้าก็ไม่ใส่ต้องใส่นะเพราะว่าจะได้ไปดูรูปที่ป้ามาเคยใส่ตอนสาวแล้วตอนนี้มีเรียวมาใส่ด้วยแล้วปีหน้ามีน้องมาใส่ด้วยโอเคไหมนี่ครับร้านอยู่นี่วิธีหาร้านชุดยูกะตะนะคะก็ Google แล้วก็เสิร์ชว่ากิโมโนเรนทอลนี่เอาชุดไหนลิโอชี้เอาชุดสีอะไรสีแดงโอเคหาแพนโทนให้พ่อตอนนี้คุณตากับพี่เลี้ยงขอบายขอนแคมเปญนี้ต้องใส่สีเข้มรัดเอวนะคะเพื่อความผอมเพราะตอนนี้อ้วนมากมาไปเลือกชุดของตัวเองครับเดี๋ยวจะเอาชุดไหนตัวนั้นเหรอตัวไหนว้าวจับปะได้ไหมอุ๊ยตกกล้าโอเคก็ได้อับแสงเทียวจะดูจะมัดแบบนี้ช่วยไหมบอกก่อนนี่เอาแบบนี้ค่ะว่าอีกอร่อยมากเลยทุกคนยากิโซบะคิดถึงมากคิดถึงอาหารฟิลแบบสตรีทฟู้ดคนบางคนต้องมานั่งเกี่ยผักออกเยอะมากจิ้มผิดตัวลีโอนั่งกินอยู่นู่นไม่เผ็ดเลยแต่ว่ารสชาติแบบเข้มข้นเร็วน่าจะชอบมันมีรสปลาหมึกแต่ตอนนี้หาหมูไม่เจออืมไปค่ะมาเปลี่ยนชุดคืนไปคืนชุดที่ร้านก่อนเขาให้ใส่ชั่วโมงนึงเราคือใส่กันแบบ15นาทีนะคะเขาให้ใส่ทั้งวันเหรอชุดเดียลาเดียอ๋อเพราะว่าลาเดียราคามันจะสูงกว่าร้านแรกคือร้านแรกอะ 3,000 เยนใส่ชั่วโมงนึงแต่ร้านเนี้ยชุดละ 6,600 เยนชุดเด็กก็ 6,600 เยนรวมออกมาประมาณแบบ 20,000 เยนอะก็ประมาณเงินไทยก็ 5,000 บาท3ชุดแต่ว่าเขาให้ใส่ได้ทั้งวันแต่เราไม่คุ้มเลยอะเพราะว่าก็ใส่แค่นี้ฝรั่งก็ใส่ก็คือตรงเส้นเนี้ยมันจะแบบมีร้านเช่าชุดกิโมโนเรียงกันเลยค่ะแค่เซิร์ชว่ากิโมโนเรนทัลช็อปนะคะมันก็จะขึ้นให้เราก็พินไปเลยว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นเพราะว่ามันมีไปทั่วแต่ละร้านก็ราคาต่างกันอย่างที่บอกร้านแรก 3,000 เยนแต่ตอนแรกเข้าไปแล้วแบบรอเขาแต่งชุดอะพนักงานเขามี2คนคนนึงเป็นแคชเชียร์อีกคนนึงเป็นคนเปลี่ยนชุดและทำผมแต่งหน้าแล้วมันมีคิวข้างบน4คนอะให้ต้องรอครึ่งชั่วโมงก็เลยแบบไม่ไหวนะคะมาร้านนี้เราก็บอกเลยว่าเรารีบขอใส่เลยได้ไหมถ้าได้เราเอาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคถอดชุดคืนแล้วไม่ได้ใส่แล้วนะเสียใจหรือเปล่าวะโอเคค่ะตอนนี้คืนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แปลกใจมากว่าที่เขาไม่มีแบบเก็บเดโพซิตมาจำแล้วถ้าเกิดคนแบบใส่แล้วไม่มาคืนน่ะทำยังไงหรือว่าเขาคิดว่าเราแบบมีชุดเราฝากไว้โอเคเรากำลังจะไปนารากันไปดูกวาง Let's go to นาราบาย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 ยังบายบายนี่เสื้อโค้ทน่ารักไหมคนท้องใส่ยังไม่อ้วนมากเลยนะนี่ท้อง7เดือนอยู่ต้องอัปเดตทุกครั้งนี่ค่ะเป็นนวมอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบุกันหนาวข้างในด้วยของ Fat 212 Boot ก็ของ Fat 212ค่ะน่ารักมากๆข้างหลังคอจะมีแบบปักโลโก้ Fat สีชมพูด้วยแล้วก็กระจกมากระจกอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะเป็นกิฟต์นะคะให้ลูกค้าไปเลี้ยวอยู่ดีๆบังเอิญเจอแล้วมาลีงงเลยอุ๊ยกวางอุ๊ยกวางเยอะมากอุ๊ยตัวดีใช่ไหมมันอยู่นี่ลีโอ
ขนม200เยนนะคะคัตตี้ก็ให้ไปแล้ว4ชุดตอนนี้ซื้อมาอีก2ชุดมาแล้วอ้าถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะนี่ๆมาเซย์ไฮก่อนฮัลโหลกว้างเยอะมากมามาถ่ายกันเฮ้ยไม่ให้นะถ้าชนอีกไม่ให้กินนะว่าอะไรเนี่ยเอามันกัดเองโอ้ยมันกัดก้นแม่โอ้มันกัดก้นแม่ตัวหลังเนี่ยโอซาก้าแล้วโหถนนเมจิคอลมากๆเป็นสีไฟดูดิไฟม่วงเอ้ยนิโอชอบไหมคะชอบไหมพี่กวางชอบพี่กวางหรอชอบเหี่ยวกวางแล้วชอบไฟสีๆไหมชอบโอซาก้าก็จะมีความเป็นเมืองด้วยนะมีแฟคชิปอู้แอร์เมสใหญ่มากมีอันนี้เป็นห้างอะไรห้างปาโก้นะคะจะมีลักชัวรี่แบรนด์ต่างๆในห้างปาโก้เผื่อใครเป็นขาช้อปปิ้งก็มาที่โอซาก้าอุ้ยแล้วใหญ่ด้วยเนาะโอ้โหหลุยส์วิตตองใหญ่สุดๆดีฉันเนี่ยฮัลโหลโอซาก้าถึงแล้วถ้าเห็นป้ายบ็อกกี้ก็คือใช่แล้วก็เนี่ยโอซาก้านะคะมาเคยมา1ทีค่ะก็จะแบบมีปูเยอะมากๆจำได้ในตลาดเยอะชอบมีซีฟู้ดมีปูมีของกินวันนี้เราจะไปกินคานิกันไปกินปูหม้อไฟก่อนเข้าโรงแรมต้องเอาเจ้าเด็กล็อกก่อนส่วนป้าป้าไดรเวอร์ของเราไปจอดรถวันนี้นะคะก็เป็นป้าป้าขับวันสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเช่ารถพร้อมคนขับอีกแล้วแต่ถ้าก่อนย้อนเวลาไปได้คิดว่าขับเองได้อยู่นะเพราะโอซาก้าดูขับไม่ยากแต่โตเกียวมันด่วนว่าต้องหาที่จอดรถอะไรอย่างงี้เวลาเช่ารถถ้าเราเช่าแต่รถอ่ะมันจะราคาครึ่งนึงแต่ถ้าเราเอาไดรเวอร์ด้วยโอ้โหราคาคือท็อปอัพสูงมากกว่าประมาณ 20,000 กว่าๆเลยทุกคนนี่นะคะอยู่ในซอยที่แบบเป็นซอยแบบอาหารซิกเนเจอร์ของโอซาก้าหอมมากๆเลยอ่ะเดินไปร้านไหนก็หอมอยากกินทุกร้านเลยแต่เราก็ลองไปหาร้านก็ไปดูแต่ว่าแบบร้านเนื้อเมื่อกี้คนก็ยาวมากค่ะแล้วค่ะนี่ก็คือถนนเส้นนี้ค่ะเชื่อว่าใครมาโอซาก้าทุกคนก็ต้องมาพอมาตรงนี้แบบมีความเป็นเมียนโกะมีขายเครื่องสำอางขายแบบของเต็มไปหมดเลยเมียนโกะแบบต้องให้คัตตี้เดินมาเลย1นาทีถึงไปจะมีคิวไหมนะคะมาถ่ายรูปหน้าร้านกูดีกว่าร้านกูดูมีเด็กทำอะไรเขาพยายามจะเคลื่อนรถด้วยตัวเองตัวเดียดื้อเลยโดนจับล็อกเลยเดียวดูไว้เดียวดูตัวอย่างนะเด็กดื้อโดนมัดเดียวโดนล็อกเหมือนกันเลยค่ะเราเกียร์ดับสองมาได้เพราะคนอาจจะยังไม่มาจองเต็มเผื่อถ้าเกิดว่าร้านดีๆนะคะได้แจกพิกัดหรือว่าใครมาไม่อยากจะจองคิวร้านที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาก็มาร้านมือลองอันดับหนึ่งคือทุกคนร้านนี้นะคะน่าจะเป็นร้านดังเหมือนกันเพราะว่าลายเซ็นดาราเยอะมากปรากฏไม่ใช่ดาราเซ็นกันเองทุกคนแต่เราเข้าใจไปได้แบบคนที่เซ็นก็ต้องเป็นคนดังก็คือขายปูเหมือนกันนี่ค่ะนี้มีทั้งต้มแล้วก็มีปิ้งเหมือนกันจริงๆเขาโต๊ะเต็มเขาบอกว่าฟูลลี่บุ๊คหมดเลยอีกรอบนึงคือ2ทุ่มแล้วอยู่ดีเขาก็มาเรียกเราใหม่ที่นี่บอกว่าเออเอาโต๊ะเล็กได้ไหมถ้าโต๊ะเล็กได้โอเคเขาก็คือแบบให้เรากินเลยเนี่ยเขาเห็นวิวข้างหลังด้วยนี่นะร้านนี้นะเผื่อใครอยากจะมาตามรอยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนแล้วมาดูกันสวัสดีครับ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 อุ๊ยทุกคนหม้อไฟแบบเยอะมาก 5,000 เยน 4,900 เยนเป็นหม้อไฟปูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าสั่งอะไรนะคะหม้อไฟมาแล้ว
วยด้วยมีลักษณะนี้อ่ะเช็คอินเซ็นทราโอซาก้าเขามาเปิดที่โอซาก้าด้วยนะคะโรงแรมคนไทยทำเลดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะตรงข้ามทอยอาร์อัสเดี๋ยวมาดูรีวิวโรงแรมเซ็นทราที่สาขาโอซาก้ากันนะคะจะบอกว่าจากที่ไปพักที่ทริปสมุยอ่ะคือประทับใจมากเขากำลังแบบมีการรีโนเวทให้แบบลักชัวรี่ขึ้นมากๆที่สมุยใช่ไหมส่วนที่เนี่ยเปิดใหม่มากๆนะคะเพื่อนๆคะที่หลายคนแนะนำเพราะว่าเขาก็จะมีสตาฟนะคะที่พูดไทยได้บางทีเราอยากจะสื่อสารอาหารเด็กหรืออะไรนะคะเดี๋ยวรีวิวโรงแรมจัดเต็มมาโอซาก้าต้องพักเซ็นทาราเท่านั้นคนไทยนะเช็คอินที่ชั้น2นะคะอันนี้ของเราเยอะมากโรงแรมใหม่มากๆเลยมีที่นั่งรอตรงนี้เป็นลาวช์อันนี้ล็อบบี้ชั้น2ค่ะคลีนและโมเดิร์นมากเหมาะกับแฟมิลี่สุดๆเราก็คือเปิดเป็นห้อง connecting room นะคะ2ห้องติดกันไอเดียดีมากสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวรูมทัวร์นะคะเข้ามาปึ้งห้องน้ำเป็นอันนี้แล้วก็แบบมีอ่าก็แบบฟิล practical ว่าไงลีโอเข้ามานะจะมีดับเบิลเตียง2ชั้นอย่างนี้คือห้องเนี้ยนอนได้4คนเลิศมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นที่เก็บชุดแล้วนี่เป็นประตูกั้นนะคะฟ้าบเป็นอีกห้องนึงค่ะโรงแรมนี้นะคะก็พี่นาตาลีพี่ฟุกนะคะแนะนำมาค่ะบอกว่าแบบฟาซิลิตี้ดีนะคะแล้วก็คือตอบโจทย์กับคนไทยมากๆนะคะเพราะบางทีอ่ะถ้าใครอยากจะสื่อสารแบบว่าเฮ้ยเข้าใจเลยเขาก็จะมีพนักงานที่เป็นภาษาไทยด้วยค่ะแล้วห้องค่อนข้างแพซิคอลคือหาห้องอย่างนี้ที่ไหนยากมากๆนะที่จะเป็นแบบว่านอนได้4คนก็คือแบบเนี่ยมีเตียง2ชั้นนะคะแล้วก็แบบมีเตียงของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบมีเตียงคุณลูกคือมันแพซิคอลแล้วก็คติว่าแบบมันอยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยค่ะโอปินนะโอปินได้ไหมโอปินไม่ได้นี่ค่ะของเยอะมากอันนี้ก็คือเอามาวางของนะคะไม่มีใครนอนเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกห้องหนึ่งที่เราคอนเนคกันทะลุตรงนี้ไปเป็นห้องให้ตาตากับแนนนี่ห้องตาตาแล้วก็จะคอนเนคกันจากประตูนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิวค่ะจากการที่เราไปมาหลายเมืองเราก็ต้องมานั่งสลาตะของนะคะเต็มไปหมดเลยกินเยลลี่ไปด้วยแล้วขนมมาเต็มเลยอ่ะจะซื้อมาฝากเด็กๆของแฟตทูมันทูซื้อจนเกือบไปคือรถไม่ทันอ่ะทุกคนเส้นยาแดงผ่าแปดมากโอเคเคลียร์ของก่อนมีหลายใบมากๆเลยที่อยู่ห้องคุณตาตอนนี้ฮามากแบบว่าลีโอแบบอยากกินช็อกโกแลตมากเทนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูแต่คืนนี้ขอลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวไปพาไปยูนิเวอร์แซลบ๊ายบายmorning ค่ะวันสุดท้ายที่โอซาก้านะคะตอนนี้กำลังจะไปทานเบรคฟาสต์ค่ะเป็นเบรคฟาสต์ที่ชั้น32ฟีลลิ่งแบบเหมือนอยู่ไทเวอร์เห็นพี่ดาร์ทบอกว่าห้องเบรคฟาสต์สวยมากนี่ค่ะมีผัดแหนงด้วยมียำไข่มีอาหารไทยนะคะแล้วก็มีสั่งพวกแบบโจ๊กจีนได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีเมนูไทยๆสำหรับแบบถ้าคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ตอนเช้านะคะก็ตักทานได้เลยแล้วก็ได้ดูวิวโอซาก้าสวยๆวิวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะห้องอาหารอยู่ชั้น32ห้องอาหารอายุน้อยกว่าเราอีกเรา33แล้วอุ๊ยนี่นะคะวันนี้ก็เช่ารถพร้อมคนขับนะคะเตรียมไป Universal ค่ะรถตู้มาเจสซี่สีดำไป Universal ก็ต้องใส่ชุดสีเหลืองเนาะถึงจะเข้าโอเคออกเดินทางกัน Universal 10โอซาก้าเมื่อกี้อ้วกบนรถทุกคนไม่ได้ทานยาแก้แพ้เพราะเวลาทานอ่ะอีกวันนึงมันจะนอนเยอะใช่ไหมเรารีบตื่นเช้าคนรถรอบนี้เขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเขาจะเป็นคนจีนพูดผ่านแอปเป็นภาษาจีนแล้วก็ทานสเต็ปเป็นภาษาอังกฤษให้เราแล้วเราพูดภาษาอังกฤษเข้าไปในแอปของเขาอยู่ถึงแล้วค่ะ Universal Studio จะบอกว่าที่นี่หนาวมากหนาวที่สุดเลยอ่ะเพิ่มฟังก์ชันให้ลีโอก่อนถุงมือ
มาถึงก็ต้องเช็คอินนี่ก่อนนะคะทุกคนรูปต้องมีซิกเนเจอร์ของเขามาถึงนะคะเราก็ต้องหาเครื่องหัวก่อนเลยมา Universal ก็ต้องมาเป็น Mario Family กันตอนนี้ที่ยังไม่จบกับเครื่องหัวนะคะเมื่อกี้ลองแล้วคุณพ่ออยากได้สนุปปี้เพราะว่ามันปิดหูแต่อยู่ดีแบบเห็นร้านนี้มีของเยอะกว่าก็เลยเข้ามาโอ๊ยผมกูมากลองไปเยอะเจอแล้วจะซื้อไหนเอาไหนทุกคนอยู่ดีมาเมื่อกี้ก็ตกแล้วทุกคนก็กรี๊ดกันเต็ม Universal เลยแต่ว่ามันไปแล้วถ่ายไม่ทันอ่ะลีโอดีใจด้วยนะมาแล้วหน้านิ่งมากหน้านิ่งมากลีโอคะโอ้รอครึ่งชั่วโมงม้าหมุนเป็นยังไงม้าหมุนเป็นยังไงชอบม้าหมุนไหมเอาอีกเหรอมันมีคนมันกับเพลงคริสต์มาสดูดิมันมากลีโอตลกอ่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ลูกค้าดิตอนนี้เราเข้าสู่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วค่ะนี่รถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพวกร้านขายของมีบัตเตอร์เบียร์นะคะเราจะไปเอาระเบิดตดแฮร์รี่โอฮอกวอตส์อยู่นี่ได้ที่คิวต่อบัตเตอร์เบียร์แล้วแถวนี้สั้นเกินซื้อบัตเตอร์เบียร์ครับไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนนอนแอลกอฮอล์แก้วละ700เยนไหนชิมบัตเตอร์เบียร์กันเชียสรสชาติก็คือฟีลแบบเนยคาราเมลที่แบบเอามาหลอมเหลวแบบนั้นเลยแล้วก็ร้อนแน่นๆเลยใครที่ชอบกินฟีลนี้ก็จัดไปค่ะแต่น่าจะไขมันจุกๆถึงแล้วซุปเปอร์ Nintendo Mario นี่นะคะเรามาทานร้านอาหารเกาหลีเพราะตอนนี้แบบอยากทานอะไรที่มีรสชาติมากเนื้อย่างญี่ปุ่นอ่ะคือมันเลี่ยนอ่ะทุกคนก็เลยมาร้านนี้ค่ะเสิร์ชมาได้4ดาวคือหลายร้านอ่ะมีดาวเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาเปิดตอนดึกไงตอนนี้เรากินบ่าย3นะร้านคือแบบเหมือนอยู่ในถ้ำหินคนป่าน่าจะอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะมี Hall of Fame จ้าลูกคนดังมากินแหละร้านเขาบอกว่าเรามีเวลากินแค่ชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่ามีคนจองไว้กินสิคะรออะไรชั่วโมงนี้แหละโอ้ยน่ากินเราก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ก่อนกับนะคะป้ายกูริโกทุกคนต้องมาทำท่าเฮ้อันนี้เป็นร้านกูริโกโดยเฉพาะนะคะทั้งร้านก็จะมีกูริโกแล้วก็จะมีกูริโกแปลกๆอ่ะทุกคนเป็นสีสีดรีมปอกกี้ไม่เคยเห็นโอ้ยที่ร้านรสหมูย่างไม่ซื้อแต่ว่าถ่ายให้ดูเฉยๆแบบกูริโกแปลกๆอ่ะเยอะมากรสหมูย่างเนี่ยหาเรื่องนี่อะไรเนี่ยรสไอ้นี่รสอะไรนั่นน่ะพิซซ่าญี่ปุ่นเอ้ยน่าจะขาวได้กินมันเผาแล้วหาเจอแล้วที่ละอยู่มา2อาทิตย์เพิ่งเจอในมันเผาแต่ไอเทมอันนี้อะไรไอติมเบอร์เกอร์รสชาเขียวอันนี้คือกินของแบบธรรมดามากๆที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยตอนนี้มาเดินเล่นแถวตรงข้ามโรงแรมทุกคนร้านอาหารเยอะมากโรงแรมโลเคชั่นดีมากและวันนี้มานี่ค่ะจบทริปอย่างดีที่ Baby RS ลีโอได้ของเยอะโอ้โหใจเย็นนะคุณพ่ออย่ามาซื้อจักรยานนะครับแบกไม่ไหวโปรดไปซื้อที่ไทยค่ะดูมีตังหรอไหนไอ้จ่ายไม่มีแล้วทำยังไงจ่ายตังจ่ายตังใครจ่ายพี่กู๊ดลงมาได้แล้วลงไม่ซื้ออ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะต้องซื้อต้องจ่ายตังนะจบขอใครซื้อให้บอกขอใครอีกลุงไหนจะขับไปไหนเนี่ยมาบ้านนี่เวลาชม
านโดยสวัสดิภาพนะคะทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันไหมโอกาสหน้ากลับมารีวิวเอาเพื่อนมาเลี้ยงเต็มเลยเพราะคิดถึงเพื่อนมากแล้วจำเพื่อนได้ทุกคนเลย